อันนี้ซ่อมเครื่องปั๊มน้ำปั๊มน้ำแบบนี้นี่มันเป็นปั๊มติ๊กภาษาชาวบ้านก็เรียกปั๊มติ๊กปัญหาว่าแม้ทั้งปิดบ่าวน้ำแล้วพี่แกก็ยังทำงานโอ้ค่าไฟเดือนที่ผ่านมากินไฟไปเป็นพันกว่าบาทซึ่งมันรู้แล้วมันเหลือเชื่อนะก็ลองเข้ามาเช็คดูคือตัวปั๊มน้ำมันทำงานตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงไม่หยุดหลักของมันปั๊มติ๊กเนี่ยคือแม้ว่าเราจะปิดวาล์วน้ำถ้ามันมีปัญหามันขอให้ดูตรงนี้ก่อนอันดับแรกเลยนะไม่ใช่ตรงนี้นะอันนี้หม้อปั๊มลมพวกนี้ไม่ต้องเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยไอ้หน้ารีเลย์เนี่ยเนี่ยแหละเห็นชัดๆนะเอาในขอบไปในขอบฝาไว้นี่ก่อนไอ้ตรงนี้อย่าไปยุ่งมันปั๊มมันระบบแบบคล้ายๆกันอะเหมือนเดียวกันไอ้ตรงนี้นี่คือหม้อลมไม่ต้องไปยุ่งมันไอ้ตรงนี้ต่างหากเนี่ยหมุนไขควงไปตามลูกศรที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะถ้ามันมีปัญหามันอาจจะเกิดจากเราไปใช้ไปนานๆเนี่ยไอ้มันมีจะมีหยากย่อยขี้ฝุ่นอะไรต่างๆอย่าลืมมันเป็นอนาล็อกมันเป็นกลไกมันไม่ใช่ดิจิตอลมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะมันเป็นกลไกเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหาหาคนที่พอจะอันนั้นหน่อยแต่ต้องระวังอย่าลืมว่าไฟเนี่ยมันเป็นไฟ220โวลต์ถึงแม้มันจะเป็นหน้าคอนแทคหน้าเดียวขั้วเดียวก็ตามแต่ไฟมันเข้ามาแรงนะเพราะนั้นก็ทำงานให้ทำงานระมัดระวังขับปรับตรงนี้นะปรับตรงเนี้ยอันนี้คือหน้ารีเลย์หน้าสัมบัติหน้าคอนแทคปรับหมุนตามลูกศรนี่มันเขียนว่าลองปรับหมุนไปลองผิดลองถูกดูนะแล้วก็ทำความสะอาดไอ้บริเวณสปริงที่เป็นหน้าคอนแทคนี้ด้วยปั๊มติ๊กอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้ามันทำงานอันนี้มันไม่มีผมตั้งไว้แล้วมันเลยไม่ทำงานแต่ว่าถ้าเปิดน้ำเข้าเดี๋ยวจะทดลองให้ดูอันนี้เดินไปเปิดสายยางนะช่องหนึ่งแล้วให้เห็นชัดจะเห็นนะว่าตอนนี้หน้าคอนแทคมันมาสัมผัสกันทั้งหมดเห็นนะครับหน้าคอนแทคตัวเนี้ยหน้าคอนแทคระมัดระวังหน่อยหน้าคอนแทคถ้าหน้าคอนแทคเนี่ยมันปุ๊บออกจากกันปั๊มก็ไม่ทำงานเห็นไหมปั๊มไม่ทำงานนะมันมีไฟเข้ามาตลอดนะเห็นไหมครับวัดระวังหน่อยนะนี่หน้าคอนแทครีเลย์ตัวนี้แหละมันต้องทำความสะอาดบางทีปี2ปีขี้ฝุ่นขี้หยากขี้ใยไปอุดกันอยู่ในนั้นน่ะมันทำให้ระบบของไอ้คอนแทครีเลย์มันไม่ทำงานหรือมันก็ฝืดมันทำให้ปั๊มมันค้างติดอยู่นั้นบางทีก็อาจจะไม่ปั๊มมันไม่ทำงานหรือบางทีก็อาจจะทำงานตลอดเวลาอย่างกรณีของผมไปทำงานตลอดเวลาเพราะว่ามันอุดกันอยู่ตรงนั้นเราก็จะใช้ไขควงเนี่ยหมุนไปตามลูกศรแล้วก็รวมทั้งทำความสะอาดไอ้ตัวหยักใหญ่ที่มันเกาะติดนั้นด้วยนะครับเนี่ยก็ไม่ง่ายไม่ต้องไปเสียค่าช่างค่าช่างนี่มันเป็นค่าความรู้ของเขามากกว่าบางทีมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับระบบกลไกพวกนี้เนี่ยมันเป็นเมคานิกมันเป็นอนาล็อกก็ต้องสอบไปตามที่เราเห็นว่ามันมีไอ้ค่าเสื่อมของมันแต่นี่มันยังไม่ได้เสื่อมมันเพียงขี้ฝุ่นหรืออาจจะมีไอ้ตัวไปอุดตรงบริเวณหน้าคอนแทคหรือบริเวณสปริงนั้นถอดออกมาดูได้โอเคเนี่ยต้องทำความสะอาดข้างในด้วยเห็นขี้ฝุ่น
ก็อยากย่ายนะเอาไม้ขนไก่ปัดๆไม้ขนไก่เล็กๆปัดๆหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็ทำงานปกติหน้าคอนแทคเวลาเราปิดน้ำแล้วไม่ได้ใช้น้ำมันต้องกลับไอ้มันต้องตีห่างมาเนี่ยมันต้องตีห่างออกมาขั้วมันต้องไปสัมผัสกัน